ชายมีอวัยวะเพศของตัวเองเขาจะไม่ยอมให้มันไปอย่างเด็ดขาดและผู้หญิงก็จะไม่ยอมให้ของเธอไปด้วยเช่นกันและแล้วผู้ชายและผู้หญิงก็จะไม่มีหนทางอื่นนอกจากยืนประจันหน้ากันแบบนั้นเป็นพันเป็นหมื่นปีอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาแลกเปลี่ยนสิ่งนี้กับกันและกันโดยมีส่วนกลางที่ความรักพวกเขาก็จะแบ่งปันอาวุธเพศของพวกเขาให้กับกันและกันเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นร่วมกันและการให้และการรับของพวกเขาก็จะสร้างการเคลื่อนไหวที่เป็นวงกลมคุณค่าจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อการให้และการรับนั้นเกิดขึ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนในโลกที่ตกสู่บาปความรักได้กลายเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเนื่องจากการจัดการกับความรักที่ผิดพลาดที่นำไปสู่การตกสู่บาปนั้นโลกได้ถูกทำลายและถูกทำให้กับหัวกับหางคนทั้งหลายไม่รู้อย่างชัดเจนว่าทำไมความรักจึงกลายเป็นสิ่งที่จอมปลอมและสกปรกแต่พวกเขาก็ยังพยายามรักษาและป้องกันมันเอาไว้เพราะสัญชาตญาณของเขาปรารถนาให้ความรักที่แท้จริงปรากฏขึ้นเพราะการตกสู่บาปว่าเพศของชายและหญิงได้กลายเป็นพระราชวังเริ่มแรกที่เปิดประตูให้กับคลื่นที่ชั่วร้ายแห่งความตายกฎแห่งความตายนรกแห่งการทำลายล้างและกลายเป็นตัวแทนที่ชั่วร้ายที่ทำลายหนทางแห่งสวรรค์ดังนั้นมันจริงได้กลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายสิ่งนี้เป็นความลับที่ถูกซ่อนไว้ในตลอดประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันพระราชวังแห่งความลับอยู่ที่ไหนมันไม่ควรจะคิดว่ามันแปลกเมื่อผมพูดถึงสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ทำให้มันถูกต้องโลกจะผิดเพี้ยนไปหมดสิ้นถ้าสิ่งต่างๆไม่สามารถเข้ากันได้พอดีความชั่วร้ายจะเข้ามาเต็มโลกสาธุคุณมูลทุกทรมานเพื่อขุดค้นลงไปในปัญหาพื้นฐานของมนุษยชาติและแก่นพื้นฐานของเอกภพและจุดสรุปที่เป็นผลจากความพยายามทั้งมวลเหล่านั้นก็คืออวัยวะเพศเมื่อผมมาสู่จุดสรุปที่อวัยเพศและคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างถี่ถ้วนผมก็พบว่าความกลมกลืนของสวรรค์และโลกได้เปิดเผยออกมาราวกับพายุหมุนนี่คือข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจยิ่งในเวลาของความสัมพันธ์แห่งความรักทำไมผู้ชายจึงต้องอยู่บนมันเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแนวดิ่งจะต้องถูกก่อตั้งขึ้นในหนทางเช่นนี้เมล็ดแห่งชีวิตมาจากที่ไหนมันมาจากสวรรค์แล้วมันมาโดยผ่านสิ่งใดมันมาโดยผ่านความรักสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนี้เมล็ดก็มาจากพ่อโดยผ่านอวัยวะแห่งความรักที่นูนออกมาและเป็นแนวดิ่งเมื่อส่วนนูนและส่วนเว้าเข้ากันพอดีทั้งสวรรค์และโลกก็สั่นสะท้านถ้าคุณกระโดดเข้าไปสู่การมีประสบการณ์กับความรักก่อนเวลาเพราะว่าความรักทำให้คุณมีความสุขและการเมาหมายในความรักทำให้คุณมีความรู้สึกอันลี้ลับนี่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงอย่างยิ่งประตูแห่งความรักจะเปิดออกต่อเมื่อมันถึงเวลาเท่านั้นและคุณจะต้องรอจนกว่าประตูจะเปิดออกก่อนที่คุณจะเข้าไปได้คุณควรเปิดมันด้วยความภาคภูมิใจหลังจากที่ได้เป็นเจ้านายแห่งความรักแล้ว
ทำไมผู้ชายกับผู้หญิงจึงชอบความรักร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ประมาณ400ล้านล้านเซลล์และเวลาที่เซลล์ทั้งมวลเหล่านี้เคลื่อนไปพร้อมกันมันคือเวลาที่พวกเขามีความสัมพันธ์แห่งความรักเวลาที่เซลล์ทั้งมวลของร่างกายมนุษย์จะสามารถถูกเคลื่อนได้นั้นก็คือเวลาที่ชายและหญิงมีความสัมพันธ์แห่งความรักกระทั่งในโลกที่ตกสู่บาปเมื่อชายหญิงตกหลุมรักกันพวกเขากล่าวว่าหน้าโดนไฟมันช็อตกระแสไฟที่เกิดขึ้นเป็นพักๆเริ่มจากหัวหน้าทูตสวรรค์มันคือกระแสไฟเซลล์เดียวกระแสไฟแห่งความรักที่เกิดขึ้นในโลกเริ่มแรกคือสายฟ้าฟาดแห่งความรักของเอกภพมันจะรุนแรงกว่าหลายพันเท่านอกจากนั้นเสียงการเคลื่อนไหวของเซลล์ของอวัยวะของมนุษย์จะเป็นเสมือนเสียงของฟ้าร้องทัศนะของความรักตามหลักการคือการที่ชายและหญิงเข้าร่วมในความรักที่แท้จริงในโลกเริ่มแรกจะไม่สามารถพบพระเจ้าได้ถ้าพวกเขาไม่ทุ่มเทอำนาจทั้งมวลของเขาเข้าไปสู่จุดจบที่สายฟ้าแห่งความรักสามารถพบกันได้นี่ยังเป็นความบริบูรณ์ของความมุ่งหมายแห่งการสร้างสรรค์ด้วยใครจะกลายเป็นคู่แห่งความรักของพระเจ้าจะเป็นผู้ชายเท่านั้นได้หรือไม่All peoples and all religions. If you find someone be your spouse, you should understand your basics, which have the same and the difference between humans. Man, woman, all are born of father. There is a father inside completely, and mother. This is miraculous. Everyone comes from the two sides are opposite and balance. Great amount, equal, the same conclusion. Use the same principle.If this equation is absolute, evolutionary theory is false. This is where the great ancestors of all people are in common. If all and every religion can be understood, this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately. This is the solution to the problem of humanity, the easiest. Please remember this model. Then everyone will discover true happiness together forever.Because everyone is born of the highest miracle like this. We all have to be grateful. From now, all couples will have to live. This is the first standard. All peoples and all religions.